ในลำดับต่อไปเป็นเวลาฟังธรรมและปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะคือวันพระในวันนี้เพื่อบำเพ็ญกุศลทานศีลภาวนาอันเป็นหนทางของบุญที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้การสั่งสมบุญคือกุศลธรรมไว้บ่อยไว้อย่างสม่ำเสมอจะทำให้จิตใจของตนมีความผ่องแผ้วสงบและบุคคลผู้มีจิตใจผ่องแผ้วสงบแล้วยอมพิจารณาธรรมะอันใดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงไว้แล้วนั้นย่อมเห็นชัดแจ้งตามความเป็นจริงเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติธรรมในทางสมาธิคือการทำใจให้ตั้งมั่นการที่เราจะทำใจของเราให้ตั้งมั่นได้ก็คือมีสติตั้งอารมณ์ไว้เพียงอย่างเดียวจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งคือพุทโธก็ได้ธัมโมก็ได้สังโฆก็ได้ในอนุสติยังแสดงไว้นึกถึงทานนึกถึงศีลนึกถึงกายของเรานึกถึงความตายอันจะมีเกิดขึ้นแก่เราตลอดจนนึกถึงลมหายใจเข้าออกแต่ได้อย่างได้อย่างเวลาทำเวลาปฏิบัติไม่ใช่ต้องปฏิบัติหลายหลายอย่างแต่ปฏิบัติเป็นเพียงอย่างเดียวเช่นนึกถึงลมหายใจเขาออกหรือนึกถึงพระพุทธเจ้านำชื่อของพระองค์มาภาวนาก็เพียงพุทโธอย่างเดียวเป็นแต่เพียงว่าก่อนที่เราจะภาวนาพุทโธก็ชำระจิตใจของตนเองให้ผ่องแผ้วด้วยการนึกถึงพระพุทธบ้างพระธรรมบ้างพระสงฆ์บ้างและอื่นๆบ้างเพราะเป็นกิจก่อนที่จะปฏิบัติธรรมชำระจิตใจของเราสางจิตใจของเราให้เบาบางจากเรื่องรบรุงรังอย่างพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระองค์จะทรงแสดงธรรมกับคารวาสท่านมักจะแสดงอนุปุพพิกถาและลงด้วยอริยสัจอนุปุพพิกถาก็คือทานศีลก็เพื่อก็จิตใจอัจฉริยะของบุคคลเบื้องต้นและให้เห็นง่ายให้เข้าใจง่ายเมื่อเห็นง่ายเข้าใจง่ายไปแล้วก็จะแสดงลำดับธรรมะที่สูงขึ้นเพื่อชำระจิตใจโดยตรงให้พ้นจากมลทินโทษมีนิวรณ์เป็นต้นเพราะฉะนั้นผู้ที่จะบำเพ็ญสมาธิกรรมฐานจึงมักจะมีระเบียบวิธีเช่นไหว้พระสวดมนต์ฟังธรรมและอื่นๆอันเป็นเครื่องที่จะส่งให้ใจมีอารมณ์อันเดียวใจที่จะมีอารมณ์อันเดียวนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นของง่ายทีเดียวแต่ก็ไม่ใช่สุดวิสัยที่มนุษย์จะทำได้ขึ้นอยู่กับความตั้งใจและสติถ้ามีความตั้งใจดีมีสติดีทั้งสองอย่างนี้เกิดมาจากศรัทธามีความเชื่อมั่นดีแล้วก็จะเกิดความสงบได้ง่ายเฉพาะอย่างยิ่งการระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้านึกได้แล้วนึกให้มากๆบ่อยๆถ้านึกแล้วใจเบาขึ้นถ้านึกแล้วมีความเชื่อมากขึ้นถ้านึกแล้วมีปิติเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าถูกกับจริตหรือทำละจิตของตนเองให้เริ่มผ่องแผ้วเป็นหนทางที่ดีมากดังนั้นผู้ที่จะเจริญสมาธิกรรมฐานจึงต้อง
มีธรรมะเหล่านี้คือ1นึกถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระสงฆ์รักษาประการนั้นให้มากเพราะต้องการทำการละการวางการปล่อยอารมณ์อื่นๆให้ออกไปจากจิต2พิจารณากายของเราให้เห็นทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายหรือเห็นความแก่ความเจ็บความตายนั้นว่าเป็นทุกข์แต่เมื่อเห็นทุกข์แล้วไม่ใช่กลัวทุกข์เลยไม่อยากคิดเรื่องทุกข์เห็นทุกข์เพื่อให้เกิดนายในสังขารเมื่อนายในสังขารก็คือนายในอารมณ์ที่มีความปิดใจอยู่ถ้าหากว่าจิตไม่เห็นทุกข์ในกายนี้ก็จะยึดกายนี้เป็นอารมณ์เป็นที่ชอบใจเป็นที่ต้องใจถ้ารูปเป็นที่ชอบใจต้องใจก็จะเป็นที่มาของกิเลสราคะโทสะโมหะถ้าเพ่งพินิจกายนี้ให้เห็นว่าเป็นทุกข์ก็จะเกิดความหน่ายและคลายความดีไม่ยึดมั่นถือมั่นจะทำให้จิตใจเกิดความโปร่งใสดังนั้นเมื่อบ่อนบำเพ็ญกรรมฐานจึงควรพิจารณาตามอภินหปัจเวกที่ว่าเราต้องแก่ไม่พ้นความแก่เราต้องเจ็บไม่พ้นความเจ็บเราต้องตายไม่พ้นความตายเราจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจเรามีกรรมเป็นของตัวทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคำสอนอันนี้เป็นสาธารณะแก่บุคคลทั่วไปไม่ว่าบรรพชิตในขณะหัดไม่ว่าหญิงและมว่าชายไม่ยาไม่ว่าผู้ยังอ่อนวัยหรือแก่วัยย่อมมีคุณมีประโยชน์ทำให้มีสติทำให้มีปัญญาทำให้เกิดความไม่ประมาทในชีวิตของบุคคลให้เกิดขึ้นธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสิ่งอัศจรรย์เพราะมีเหตุมีผลอยู่ในตัวเมื่อพิจารณาบ่อยเข้าบ่อยเข้ายอมเห็นลึกซึ้งมากเข้าชัดเจนมากขึ้นตามลำดับเพราะธรรมนั้นมีเหตุมีผลที่พระองค์ได้ตรัสรู้มาแล้วจึงนำมาสอนพุทธศาสนิกชนถ้าหากว่าฟังเพียงแค่ครั้งสองครั้งว่าสอนให้พิจารณาถึงความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากและเรื่องถึงกรรมบางทีก็จะนึกเอาเองว่ามองดูว่าไม่สามารถจะลดวาลาสอบของกิเลสได้อย่างไรแต่เมื่อพิจารณาไปมากๆก็จะเห็นจริงตามนั้นสมมติตัวอย่างเช่นเรานึกถึงพระพุทธเจ้าว่าพุทโธพุทโธถ้ายังมีผู้บอกว่าทำสมาธิให้ภาวนาพุทโธพุทโธแล้วก็จะสงบเราก็จะมองไปเห็นว่าสงบได้อย่างไรยังไม่เห็นมีทางที่จะสงบได้แต่ถ้าเมื่อมีความตั้งใจและมีสติทำด้วยความตั้งใจดีแล้วทำไปก็จะสงบง่ายก็จะสงบได้จะรู้ความสงบด้วยจิตของตนเองจะสัมผัสความสงบด้วยจิตของตนเองเพราะฉะนั้นธรรมที่ควรพิจารณาไว้บ่อยๆคือความแก่ความเจ็บความตายดังกล่าวมาแต่พิจารณาแล้วอย่ากลัวรู้ตัวว่าจะต้องเป็นอยู่อย่างนี้จะทำให้เกิดความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรแก่การที่ควรแก่เราพิจารณาไว้บ่อยๆนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าให้มากๆนึกถึงอภินหปัจเวกความแก่ความเจ็บความตายให้มากๆแล้วทำอุบายในใจของตนให้มั่นคงไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งอื่นทั้งปวงทำใจของเราให้เป็นกลางเมื่อทำใจของเราให้เป็นกลางได้แล้วตั้งใจภาวนาไปในอารมณ์อันใดอารมณ์นั้นก็จะเกิดขึ้น
เรายังไฝ่เสไม่เป็นกลางหรือไม่มั่นคงภาวนาไปก็ต้องอาศัยเวลามากจึงจะสงบได้และอาศัยเวลามากนั้นก็คือภาวนาไปจนละวางคมต่างๆได้นั่นเองแต่ถ้าเรามีอุบายในการนึกถึงพระพุทธเจ้ามีอุบายนึกถึงอภินาปัจจเวกตลอดจนนึกถึงไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาไว้ให้บ่อยๆไว้มากๆแล้วนี่เป็นเครื่องจูงใจเป็นเครื่องชี้ทางเป็นเครื่องที่จะหนุนนำจิตใจของบุคคลให้สงบแล้วต่อนั้นไปก็ตั้งใจภาวนาเริ่มแรกที่เรานึกถึงในอาการทั้งสามประการพระพุทธเจ้าอนิจจังทุกขังอนัตตาตายละทั้งสามประการนี้แล้วก็ชื่อว่าได้มาเป็นธรรมแล้วแต่พิจารณามากเข้าจนใจเป็นกลางก็นึกถึงบทกรรมฐานที่จะมาภาวนาดังที่เคยปฏิบัติมามีพุทโธเป็นแต่พอย้ำอีกอย่างหนึ่งว่าในการที่เราจะบำเพ็ญกรรมฐานหรือสมาธินั้นโดยหลักที่สำคัญพระอานนท์ได้สอนที่สุดทั้งหลายไว้ที่เมืองโกสัมพีว่าการทำจิตให้สงบมีอุบายที่สำคัญเป็น4ประการแต่ใน4ประการนั้นประการที่4เป็นการเชื่อมวิปัสสนา3ประการแรกเป็นของสมถะคือสมาธิโดยมีวิธีปฏิบัติ3ประการคือ1หาอุบายทำจิตให้สงบดีแล้วมีปัญญาตามเรียกว่าสมาธินำหน้าปัญญาตามแบบหนึ่งแบบที่สองใช้ปัญญาพิจารณากายจนเกิดเห็นตามความจริงใจสงบอย่างนี้เรียกว่ามีปัญญานำหน้าและสมาธิตามประการที่สามสมาธิกับปัญญาพอๆกันสงบด้วยพิจารณาด้วยคู่กันไปทั้งสามประการนี้แล้วแต่จริตของบุคคลที่จะถนัดหรือสะดวกแบบไหนสะดวกแบบเพ่งสมาธินำหน้าซึ่งบางท่านอาจารย์เขาเรียกว่าสมาธิอบรมปัญญาข้อบำเพ็ญในสายนี้นึกถึงพุทโธเพ่งไว้มีสติดูไว้นึกอยู่ที่จิตให้พุทโธอยู่ที่จิตรู้อยู่ที่จิตด้วยความมีสติจนฝ่าสงบสงบมากเข้ามากเข้านานๆไปเกิดปัญญาตามขึ้นมาทีหลังนี่เรียกว่าสมาธินำหน้าปัญญาตามอย่างที่สองใช้ปัญญาพิจารณากายของเราเกศาโลมานะขาทันตาเบื้องต้นจำให้ได้ก่อนจำให้ได้แล้วต่อไปก็พิจารณาผมขนและฟันแต่ละอย่างละอย่างว่าเป็นสิ่งปฏิกูลโสโครกอยู่ที่กายนี้ไม่ว่าสิ่งใดเป็นไปด้วยของไม่สะอาดเช่นฟันไม่ล้างไม่ชำระไม่ถูฟันไม่แปรงฟันก็จะเกิดปฏิกูลอย่างยิ่งจนมีกลิ่นเหม็นน้ำท่าไม่อาบไม่ชำระร่างกายผมไม่สะไม่สางก็จะเกิดความเหม็นสางนี่คือปฏิกูลในร่างกายนี้เองเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนว่าปุโรนานัปปการัสสะอสุจิโนกายนี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆการใช้ปัญญาพิจารณาอย่างนี้พิจารณาไปเห็นไปจิตก็ยอมตั้งมั่นคือตามลำดับจนสงบนี้เรียกว่าปัญญานำสมาธิประการที่สามตั้งใจให้แน่วแน่แล้วนึกถึงธรรมะขึ้นมาพิจารณาดังได้กล่าวมาแล้วคือพิจารณาว่าผมขนเล็บฟันหนัง
ก็เป็นธาตุอันหนึ่งอันหนึ่งเกสาโลมานาขาทันตาถึงมัสเกมัสลุงคางเป็นธาตุดินตั้งแต่ปิตังน้ำดีไปถึงมุตตังน้ำมูดเป็นธาตุน้ำลมหายใจเข้าออกเป็นธาตุลมความอบอุ่นในกายเป็นธาตุไฟแท้จริงสรีระร่างกายนี้ก็คือธาตุทั้งสี่นั่นเองมีจิตใจตั้งมั่นพิจารณาไปด้วยเรียกว่าสมาธิคู่ไปกับปัญญาจนสงบด้วยเห็นตามความเป็นจริงด้วยในที่สุดมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญานี่เรียกว่าสมาธิกับปัญญาไปด้วยกันผสมกันไปวิธีการปฏิบัติถึงแม้จะมีสิ่งอะบทอื่นมาภาวนานึกถึงประการใดก็ตามก็ลงอยู่ในลักษณะสามประการนี้เพราะฉะนั้นบางท่านจึงบอกว่าตั้งใจจะภาวนาให้สงบไม่สงบทำอย่างไรอย่างไรก็ไม่สงบดังที่เคยเล่าให้ฟังแล้วว่าพระลูกติดของพระสารีบุตรพระสารีบุตรสอนให้เจริญกรรมฐานสอนให้พิจารณาทำอย่างไรอย่างไรก็ไม่สงบเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนให้เพ่งดอกบัวตั้งแต่เช้าจนเที่ยงพอเห็นดอกบัวนานๆไปจิตก็จำได้จำได้ตอนเช้ายังไม่เหี่ยวโรยพอตอนเที่ยงเริ่มมีอาการเหี่ยวโรยก็พิจารณาว่าแม้ดอกบัวก็เหี่ยวโรยได้คนเราก็เหมือนกันจิตย่อมยังลงในสมาธิและพระศาสดาทรงแนะนำให้สอนแนะนำให้เห็นตามความจริงว่าเมื่อรู้เช่นนั้นแล้วปล่อยวางเสียทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าไปยึดมั่นถือมั่นความปล่อยวางเสียได้จิตจะพ้นจากกิเลสรู้อย่างไรสงบอย่างไรรู้เท่าไรสงบเท่าไรก็ตามถ้าไม่ปล่อยวางไม่พ้นจากกิเลสเพราะมีคำว่าที่ใดมีสุขที่นั่นมีทุกข์อย่างฌานที่สามมีสุขกับเอกคตาชาตินี้เมื่อผู้ใดบำเพ็ญถึงจะให้สุขกับผู้นั้นมากที่ว่านั่งได้นานจนลืมตัวเพราะมีความสุขที่ว่ามีความสุขก็เพราะมีสุขกับเอกคตาอันที่หมายว่าที่ใดมีสุขที่นั่นมีทุกข์เพราะฉะนั้นนิพพานไม่มีสุขไม่มีทุกข์นิพพานไม่มีทุกข์จึงต้องปล่อยวางคือหมายความว่าเกิดฌานแล้วเจริญวิปัสสนาเสียถ้าหากว่าพอใจอยู่ในสมาธิอยู่ในฌานอยู่ในสมาบัติจิตไม่ถึงนิพพานเพราะสมาบัติสมาธิหรือฌานนั้นเป็นธรรมขั้นโลกียะต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางในอารมณ์เหล่านั้นเสียเพราะอารมณ์เหล่านี้เป็นอารมณ์ของโลกในเมืองในภาวะของนิพพานไม่ต้องมีอารมณ์เหล่านี้เพราะเป็นสุขอยู่ตามปกติไม่มีเครื่องปรุงแต่งเพราะหมดจากราคะโทสะโมหะแล้วจิตของแผ่วไม่ปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างเห็นตามสภาวะธรรมที่เป็นจริงเหมือนบุคคลที่เห็นผลไม้ที่ยังไม่เน่าเสียได้เห็นอยู่บ่อยๆผลไม้ชนิดนี้ปล่อยไว้ล่วงเกินเวลาก็เกิดเน่าเกิดเสียเน่าเสียมีกลิ่นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเมื่อยังไม่เน่ามีสีมีสันฐานมีรสมีชาติเป็นอย่างนั้นแล้วในที่สุดก็เป็นของเน่าความเป็นจริงอย่างนี้ฉันใดแม่กายของเราก็เช่นเดียวกันแต่ความเป็นไปทั้งหลายทั้งปวงก็เช่นเดียวกันดังนั้นวิธีบำเพ็ญทางจิตทั้งสามประการนี้ก็เป็นไปเพื่อความสงบของจิตและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ตามจริตอัธยาศัยของตนถ้าถนัดในการเพ่งพุทโธนึกว่าพุทโธต้องใช้สติปัญญามากไม่ต้องใช้ปัญญามากมีสติกับการนึกถึงพุทโธไว้เป็นอารมณ์แล้วสงบก็ชื่อว่าสงบตามวิธีข้อแรกคือสมาธินำหน้าถ้าต้องใช้ปัญญาพิจารณากายให้เห็นเป็นของโสโครปริกูลแล้วจึงสงบก็ชื่อว่าได้สมาธิในประการที่สองหรือประเภทที่สองหรือถ้าหากว่าพิจารณาไปพร้อมกันด้วยความตั้งใจมากคุมจิตให้อยู่ในขณะพิจารณานั้นไม่เผลอไผลไปอย่างอื่นเกิดความรู้ด้วยเกิดความสงบด้วยก็ชื่อว่าเป็นแบบที่สามอย่างใดอย่างหนึ่งต้องตรงกับจริตอัธยาศัยของตนเองลองทดสอบดูให้ดีกิจการหนึ่งในวันหนึ่งวันหนึ่งของคนเราย่อมมีความเป็นไปต่างกันบางวันมีความฟุ้งซ่านมากต้องทำงานมากหรือมีปัญหามากจิตใจมักไม่ค่อยสงบฟุ้งซ่านมากบางวันไม่ค่อยมีงานจิตใจผ่องแผ้วถ้าหากว่าวันไหนที่มีงานมากหรือมีเครื่องขัดข้องมากจิตใจไม่ค่อยผ่องแผ้วบางทีก็ต้องหาสมถานบางสิ่งบางอย่างมาชำระสิ่งที่ไม่คล่องแคล่วนั้นว่ามีฐานมาจากอะไรมีฐานมาจากกามฉันมีฐานมาจากพยาบาทมีฐานมาจากถีนมิทะหรืออันหนึ่งอันใดเป็นต้นจึงทำลายฐานนั้นเสียก่อนถ้าหากว่าไม่ทำลายฐานนั้นเสียก่อนจะไปพิจารณาธรรมหรือภาวนาธรรมก็จะสงบได้ง่ายเพราะฉะนั้นผู้เจริญสมาธิปัญญาก็มีความรู้และมีความฉลาดความฉลาดนั้นคือเอามาแก้ไขอารมณ์กับจิตของตนให้ถูกต้องกับอุปนิสัยหรือแก้จิตของตนที่นึกคิดอันเป็นเหตุให้เกิดนิวรณ์หรือแก้ไขของตนที่ภาวนาไม่ถูกกับจริตเหล่านี้ควรจะต้องใช้ปัญญาพิจารณาดูความเป็นไปในภาวะของตนให้มากๆเช่นภาวนามานานแล้วสงบหรือไม่ควรจะสงบมากกว่านี้หรือไม่หรือสงบแล้วเจริญต่อไปอีกหรือไม่เหล่านี้เป็นต้นถ้าถูกกับจริตและมีความเพียรทุกอย่างธรรมะย่อมก้าวหน้าเพราะตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมต้องตรวจสภาพจิตของตนเองให้เหมาะสมกับความเป็นไปในบางครั้งมีปัญหามากจึงต้องใช้อารมณ์กับปราบปรามดับอารมณ์เหล่านั้นให้สงบเสียก่อนจึงค่อยภาวนาครั้งคราวใดอารมณ์ปกติก็เจริญภาวนาสืบไปด้วยความมีสติมั่นคงเป็นอยู่อย่างนี้รักษาใจของเราอยู่อย่างนี้จึงได้แสดงแต่ต้นว่าก่อนที่จะทำสมาธิให้มีศรัทธาประสาทะนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้มากๆนึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอันจะมีแก่ตนนึกถึงชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเป็นตายละคืออนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงแท้แน่นอนธรรมะเหล่านี้ล้วนแล้วจะเป็นเครื่องถ่ายถอนอารมณ์อันเป็นปฏิปักษ์ต่อความไม่ต่อความสงบอันเกิดขึ้นแล้วจะไม่สงบจึงต้องพิจารณาเพื่อเห็นตามความจริงจะได้เกิดความสงบดังนั้นการปฏิบัติธรรมแต่ละคนจริงไม่ค่อยจะเหมือนกันเพราะจริตบ้างเพราะสติปัญญาในการพิจารณาบ้างต้องใช้สติปัญญาพิจารณาดูให้รอบคอบต่างๆมาเพราะฉะนั้นต่อนี้ไปจึงตั้งใจปฏิบัติสมาธิภาวนาด้วยการตรวจสภาพจิตใจของตนและพิจารณากายของตนให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่พ้นจากความแก่ความเจ็บความตายจะได้ให้มากๆส่วนใจของเรามีความเป็นกลางปล่อยวางอารมณ์ที่เคยยึดมั่นถือมั่นได้บ้างหรือให้เกิดปิติได้บ้างแล้วจึงค่อยภาวนาต่อไปเพราะฉะนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจปฏิบัติธรรมดังกล่าวมาและตั้งใจภาวนาเพื่อให้เกิดสติเพื่อให้เกิดจิตเพื่อจิตใจของเราตั้งมั่น
เป็นสมาธิตามคำสอนของพระศา